ำรายการแล้วก็เชิญไปวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมพี่น้ำธรรมดาและคนนี้แหละที่พี่จะมาแนะนำให้แอมรู้จักไงที่พี่ก็รู้จักเหมือนกันจะเอาให้แอมสอนออกเว็บไซต์อะไรของแอมอ่ะอ้าวแล้วไม่พี่เมย์บอกแอมว่าพี่เมย์รู้จักพี่น้ำแล้วทำไมแอมไม่บอกว่าแอมรู้จักพี่น้ำเหมือนพี่ล่ะแล้วทำไมพี่น้ำไม่บอกว่ารู้จักแอมแล้วทำไมแอมไม่บอกรู้จักเมย์แล้วทำไมรู้จักแอมไม่รู้จักเมย์แล้วแอมมันไม่ได้บอกรู้จักพี่น้ำพี่น้ำไม่บอกรู้จักแอมแล้วผมไม่รู้จักพี่พี่น้ำเสียเวลาเวลากินเฮ้ยอะไรอีกอะคนเดียวไม่ชวนเลยไม่สั่งกินแล้วสั่งเอาสั่งไปเอาอะไรเอาอะไรเอาน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาแล้วแอดเอาอาหารมาส่งแล้วเมื่อกี้ย้ายโต๊ะมาแอดกำลังเอาอาหารมาให้แป๊บนึงรอบนึงก็สรุปพี่น้ำคือคนเดียวที่พี่เมย์จะให้มาเรียนกับแอมเนี่ยหรอแบบมาโอ้น้ำหมดแล้วเหมือนกับพวกแกสองคนที่ตกลงอะไรกันมาแล้วแล้วเหมือนจะใช้พี่เป็นอะไรสักอย่างนึงคือวันเนี้ยกะว่าจะมาปรึกษาพี่เมย์เนี่ยก็นัดมากินข้าวใช่มั้ยแล้วก็จะมาถามว่าพี่เมย์พอจะมีคนที่จะมาสอนคณิตศาสตร์ให้ตามนั้นแต่คือแอมตามหาพี่น้ำอย่างไงแอมไม่รู้ว่าแบบร้านข้าวมันไก่พี่อ้วนนี่จะกลายเป็นพี่น้ำไม่รู้ว่าอะไรนะเปลี่ยนจากแล้วอาชีพครูใช่ไหมตกอับมาขายข้าวมันไก่ก็ไม่รู้ไงโลวันนี้ให้ช่วยอะไรมาเร็วนี้พอมีว่างมีเวลาว่างอยู่นิดนึงช่วยได้ดอกน้องๆอย่างนั้นพอดีช่วยได้สบายๆวันนี้เอาแบบแท็บเล็ตมาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อะอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆใช่เอาน้ำเหมือนกันเต็มที่แล้วคุยไปก่อนเลยขอแก้วนึงด้วยขอพันขวดนึงโอ้พันพันตามพันเลยตามพันเลยข้าวมันไก่พันแอดบอกแอดพี่ห่อน้ำพันอะเอ้ยพอดีเลยแอมเอาแท็บเล็ตมาวันนี้สบายเลยอย่างนี้อยากให้พี่น้ำสอนวิชาคณิตตอนนี้เกี่ยวกับพี่หักก่อนละเพราะน้องๆเขาแบบถามมาแอมก็แอบงงๆเลยอยากแบบมาเรียนเพิ่มเติมอยากก่อนละอย่างนั้นพี่ทาวรัตน์เลยใช่ไหมใช่ย้อนกันไปสมัยนู้นเลยสมัยไหนยุคกรีกโบราณนะเอาขอบใจมากเลยคุยกันคอแห้งน้ำกินหน่อยไม่ใช่เอาไปกินนะเจ้าของร้านกินลูกค้าได้ไงอารมณ์ดีธรรมดาร้านนี้กินแล้วฮาทุกคนอ่ะนี่นี่น้องไม่เข้าใจพี่ทาวรัตน์เคยรู้เรื่องป่ะเคยเรียนป่ะเออเคยเรียนป่ะมึงอ่านมัธยมต้นอ่ะนี่ไม่เคยเรียนเหรอพี่ดากอลัสอ่ะเรียนแต่ลืมโอ้ยแย่แย่อย่างงี้จำได้เหรอตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนโดอันนี้เนี่ยมานิดๆหน่อยพอพี่ดากอลัสเนี่ยมันคือเรื่องราวเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรด้วยมุมฉากตรงนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากเราให้เป็นด้าน C ด้านประกอบมุมฉากเป็น A กับเป็น B AB สับที่กันได้อันนี้ความต้องแบบตรงข้ามอย่างเดียวแล้วสังเกต C ต้องยาวที่สุดเจอเลยยาวบอกเลยว่า C นะครับเจอยาวบอกว่าเมย์อันนี้เรามาลองดูพี่อรัตน์มีความลับของมันอยู่แค่อย่างเดียวก็คือมีความลับด้วยมีความลับที่อยู่ในใจนะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากมันมีสูตรว่า C กำลัง2เกิดจากด้านประกอบมุมฉากเนี่ยยกกำลัง2บวกเข้าด้วยกันนี่ขั้นเองที่เหลือคือการคิดเลขแล้วอ่ะสมมติว่านี่คือ3อันนี้คือ4นะแล้วนี่คือเท่าไหร่ไม่รู้อยากรู้จังเลยทำไงใส่สูตรเข้าไป C กำลัง2อยากได้ใช่ไหมเกิดจาก A คืออะไร3กำลัง2บวกกับ4กำลัง2คิดเลขดิ3กำลัง2เป็น339แล้ว4 4เป็นเท่าไหร่16 16บวกกันเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เมย์25 4กําลัง2นี่25อะไรยกกําลัง2คือ25 5มันคือ5จบเห็นมั้ยนี่รู้แล้วตรงนี้คือเนี่ยคือพีทาโกรัสนี่ความลับของมันหรือถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเลขอื่นได้ด้วยเหรอโอ้โหธรรมดาเปลี่ยนไงนี่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลข5ตรงนี้เป็นเลข12 52อะไรไม่รู้อยากลองดูนะว่าทํายังไงนะครับมาดู52 13ทีนี้5มันคือด้าน A ใช่ไหม12คือด้าน B ใช่ไหมใช่ลองดูนะ C กำลัง2เกิดจาก5กำลัง2บวกใคร12กำลัง2คิดเลข25 12 12เป็น144 144บวกนี้ได้เท่าไหร่9 169ใช่ไหมอะไรกำลัง2 169 10อะไร13 13นะเมย์มั่วเห็นไหมไม่ค่อยฉลาดเลยไม่ค่อยฉลาดแต่มีคนเก่งเป็นคนเก่งอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดอยากได้ A ทำไงก็ย้าย B ไปทำไมย้าย B ไปลบอยากได้ B ก็ย้าย A ไปลบเนี่ยเราย้ายจากบวกกลายเป็นอะไรลบใช่ไหมอยากได้ B ก็ย้ายไปเป็นลบอะไรอ่ะใจเย็นดิน้องเขาใจเย็นนะครับเอาไงเอาพี่ไปดิเอามาสับไก่สับไก่แต่ไก่ไม่ละเอียดไก่ไม่ขาดแอดทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแอดลูกน้องในร้านดีมากๆคนนี้ขยันทำงานอ้าวมันเขาไม่ร้องเพลงแล้วหรอไม่ร้องแล้วนะแอดไม่ใช่นะมันนะแอดแล้วก็อยากโดนสักเปี้ยงเอาสักเคลิ้มเลยแหมนี่รู้เปล่าเรื่องพีทาโกรัสเนี่ยนี่คิดตรงๆคิดอย่างนี้แล้วปัญหาก็คือเวลาที่เราจะทำพีทาโกรัสเวลาในโจทย์หรือข้อสอบหรือเวลาเราไปสอนนะตัวเลขมันจะเยอะๆรอใช่ใช่เท่านี้มันเบสิกไปเท่านี้เบสิกไปนะอย่างเช่นถ้าเกิดมีสามเหลี่ยมดูนะขยายใหญ่ออกนะ12 16ถามว่าตรงนี้เท่าไหร่
เฮ้ยเกินไปแล้วมั้งเกินไปแล้วมั้งทีมเอ็ดกำลังสองเกิดจาก A กำลังสองบวก B กำลังสองเบาๆเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะแม่กำลังสองสิบสองมั้งค่ะสิบสองกำลังสองบวกกับอะไรสิบหกกำลังสองหาว่าพูดเล่นไปนะครับสิบสองก่อนร้อยสี่สี่สิบหกเท่าไหร่16ไม่รู้อ่ะคิดเลขตั้ง16คูณ16ไป6 6 3 6 6 6 3 6 1 6 6 3เป็นเท่าไหร่9 6 1 6ใช่ไหมแล้วอะไรเออ1รวมกันเป็นเท่าไหร่แล้ว6เท่าไหร่15แล้ว1เป็นเท่าไหร่2 256ใช่ไหมฮะ256ยังไงบวกดิบวกอันนี้เท่าไหร่บวกได้เท่าไหร่01ปรับบอกเลยว่า400เออ400ใช่มั้ย20C กำลัง2ได้400แต่เกิด C เดียว20เห็นไหมจะเริ่มยากขึ้นเพราะว่าเลขมันจะเยอะขึ้นใช่เลขจะเยอะขึ้นจะยากขึ้นถ้าเกิดเจอโจทย์ข้อนี้อยากให้น้องแอมลองทำดูดิโจทย์ที่ยากขึ้นกว่านี้จะทำได้เปล่าเออลองดูลองดูต้องไก่แล้วนะข้างหน้ามามีไก่ผสมไก่ผสมด้วยอร่อยนี่มา5จานพี่ทวรัตน์ยังแนะนำยังติดใจเลยจริงเหรอเออเนี่ยไม่เกี่ยวนะโอเคทีนี้เรามาลองดูถ้าเกิดโจทย์ที่ยากขึ้น21ยากแล้วยากแล้ว28เท่าไหร่โอ้โหจ่อยเลยสูตรเดิมเลย C กำลัง2เกิดจากอะไร A กำลัง2บวก B กำลัง2เลขเยอะ21กำลัง2บวกกับ28กำลัง2โอ้โหยากอ่ะโอ้โห21กำลัง2คิดในใจได้ไหมคิดในใจเหรอคิดในใจอย่าคิดนอกใจนะโดนนะไม่ได้นะเดี๋ยวๆอะไร21กำลัง2พี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันเลขเยอะนะเลขเยอะมากถ้าเกิดอยากน้องอยากลองคิดดูน้องแอมนะก็กดที่เลขเอา21กำลัง2เท่าไหร่เมอร์28กำลัง2นี่21กำลัง2อ่ะคิดเลยเขาบอกเรียนเลขต้องใช้แคลอ๋อแคลคูลัสไม่ใช่แคลคูลเลเตอร์กดเข้าไป784784อ่ะ21กำลัง2 441จับบวกกันนี่เท่าไหร่บวกเท่าไหร่ฮะ784แล้วกับ1225 1225แล้วต่อไปซีกำลัง2ได้ 1,225 ถามว่า1ซีได้เท่าไหร่ครับ35ครับโจทย์อย่างเงี้ยผมบอกเลยผมคิดในใจก็ออกแน่นอนธรรมดาโกหกมาตายโกหกมาตายโดแล้วจะหาข้าวมันไก่ในอ้วนไม่ได้มีที่แค่ไก่พิธากรัฐก็ดีด้วยโดนี่21กับ28มั้ย21 28หอรมอหรือเลขที่หารลงตัวคือเลขอะไร2เลข7เถอะโอ้เออได้7และนี่คือ7อะไร28มันคือ7คุณกับใครอยู่3นี่คือ7คุณกับใครอยู่4แล้วคุณคุ้นไหมอันนึง3อันนึง4อีกด้านนึงเป็นเลขอะไรครั้งที่แล้ว5ทุกด้านมีใครคูณ7ตรงนี้ต้องมี7คูณ7 5 35จบไหมเฮ้ยตายนี่ไงใช่พอเถอะต่อพังไม่ไรร้านทำเงินยืมลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยร่วงเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยลูกค้าเข้าว่ะเดี๋ยวมาโอเคมาคุยไปก่อนนะไอแอดบอก8แอดเดี๋ยว